รรท่านประธานที่เคารพสะรวงวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขตสามพักเพื่อไทยครับก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณทุกๆยติทุกๆเพื่อนสมาชิกที่เสนอ,อยติในเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนครับรรท่านประธานครับปจัจจัย4อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ผมขอเติมที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าที่ดินคือต้นทุนในการใช้ชีวิตคือต้นทุนในการทำมาหากินคือหลักทรัพย์ที่พี่น้องประชาชนสามารถเอาไปเพื่อเป็นเงินทุนในการทำมาหากินได้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่ามหากราบ หลายหลายรัฐบาลครับต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนเราจะสังเกตได้จากเพื่อนสมาชิกทุกเช้าที่มีการหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกครั้งจะต้องมีเรื่องของที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับที่ดินเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชน ต้องต่อสู้ต่อสู้กับหน่วยงานของรัฐครับแล้วหลายครั้งหลายหนเหลือเกินที่พี่น้องประชาชนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นสปกรพบทราชาพัสดุทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่รถไฟที่ทหารและอื่นๆอีกมากมายผมยกตัวอย่างจังหวัดสระแก้วให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้เห็นครับขอสไลด์ด้วยครับ จังหวัดสระแก้วครับท่านประธานครับพื้นที่ทั้งหมด4ล้าน5แสนไร่ครับโดยประมาณเป็นที่อุทยาน15.5%ป่าสงวนแห่งชาติ14.77%ป่าไม้ถาวร4.2%สปกร41%นิคมสากร4.6%นิคมสร้างตนเอง2.6%ที่ราชพัสดุประมาณ1% และที่สำคัญที่สุดครับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์16%ครับจาก4 500, ล้าน5แสนไร่มีเพียงประมาณ7สน2 0,000 000ไร่เท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วเอกสารสิทธิ์ในที่นี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปครับไม่ใช่ชโฉนดนะครับมีทั้งสค1มีทั้งนศส,สนศส,สกนี่คือเอกสารสิทธิ์ผมถึงบอกเลยครับว่า นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องอปัญหานี้พี่น้องประชาชนต้องต่อสู้กันมาโดยตลอดเอาสไลด์ลงได้เลยครับ <ไป S 1> ผมยกตัวอย่างอีกสักสามเคสครับท่านปรธานผมเคยอภิปรายแล้วก็เคยหารือกับท่านประธานจังหวัดสกแก้วเป็นจังหวัดชายแดนครับแล้วเป็นจังหวัดที่มีศึกสงครามมาก่อน เพราะฉะนั้นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสองอหนึ่งซึ่งออกเมื่อปี2498เนี่ยถูกพี่น้องถูกกองทัพขอใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากครับที่ที่หนึ่งที่ผมอภิปรายเคยหาลือกับท่านประธานไปแล้วครับที่ตำบลโนมหมุ่นออำเภอโคกสูงอันเนี้ย มีพี่น้องประชาชน46ราย872ไร่ที่กองทัพขอใช้พื้นที่อีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภออรัญญประเทศครับบางคนบางท่านไม่รู้จักจังหวัดสากแก้วนะครับแต่เคยไปอรัญญประเทศรู้จักตรงตลาดลงเกลือท่านประานทราบไหมครับว่าพื้นที่ในอำเภออรัญญประเทศเกือบทั้งอำเภอครับไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นที่รถไฟเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และเป็นที่ที่ทหารขอใช้พื้นที่แล้วไม่สามารถเลยครับที่จะต่อสู้แล้วเอาชนะได้หลายๆครั้งครับเมื่อสมัยที่ท่านารัฐมนตรีชัดชาติขออนุญาตเอ่ยนามท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมพาพี่น้องประชาชนเข้าไปแก้จะให้ท่านแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่รถไฟ เจ้าหน้าที่เอาแผนที่มาต้องใช้ไม้ไผ่เปิดครับท่านประธานใช้มือเปิดไม่ได้เพราะเป็นแผนที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เป็นเขาเรียกว่าทางเกวียนครับไม่ใช่ทางรถไฟสมัยก่อนแต่ถูกกันเขตไว้เป็นแนวทางรถไฟนี่คือแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญครับอีกที่หนึ่งครับ บ้านเกิดผมเลยครับวัฒนานครบ้านผมอยู่ติดกับกองบินสามแต่ก่อนเป็นฝูงบินสองศูนย์หกทหารขอใช้พื้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันไร่ครับท่านประธานกินพื้นที่สี่ตำบลครับตำบลนนหมักเคงตำบลหนองแวงตำบลวัฒนานครตำบลห้วยโจดตอนนี้มีการพัฒนาจากสนามบินกองบิน ตอนนี้มาเป็นกองบินสามเป็นกองบินที่ใช้ดโดรนครับท่านประธานแต่ตอนนี้มีการกันพื้นที่ของพี่น้องประชาชนออกไปเยอะมากครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับ15,000กว่าไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทุกวันนี้การทหารสำคัญขนาดไหนแต่ผมมั่นใจครับ ว่าการทูตสําคัญกว่าและสําคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินครับผมกลาบเรียนครับว่าปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาที่ดินคือการใช้แผนที่ที่คนละสัตว์ส่วนกันทหารใช้สัตว์ส่วนหนึ่งราชพัสดุใช้สัตส่วนหนึ่งป่าไม้ใช้สัตว์ส่วนหนึ่งบางทีที่ดินแปลงเดียวครับ มีหลายเจ้าภาพหลายเจ้าของเหลือเกินไม่รู้จะไปติดต่อหน่วยงานไหนเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นวันแมปออกมาใช้สักทีครับวันแมปที่ทุกๆหน่วยงานใช้แผนที่เดียวกันตรงจุดจุดเดียวกันพักเพื่อไทยได้มีนโยบายสำคัญครับนโยบายที่จะออกเอกสารสิทธิ์50ล้านไร่ให้กับพี่น้องประชาชน ได้มีที่ทำกินกันแบ่งเป็นสคหนึ 1, ล้านไร่ที่ป่าสิล้านไร่สปกสามสิบสล้านไร่ผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลโดยแกนนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะนำพาประเทศนี้และแก้ปัญหาที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับกลับขอบพระคุณทรร่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านจักรวาลชัยเว,ยวรัตนุก,กูลครับ